me for life สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับรายการวาไรตี้เกี่ยวกับรถยนต์นั่นเองนะครับผมวันนี้ฮะมีคุณผู้ชมครับส่งคำถามหาแชมป์นะครับว่าเขาเนี่ยซื้อรถมา1คันแล้วตอนนี้ครับเขาอยากจะมีการเปลี่ยนสีรถนั่นเองนะครับซึ่งปัญหาตามมาครับก็คือเรื่องของว่าสีรถที่เราซื้อมาเนี่ยมันจะตรงแล้วมันจะถูกฉลกกับตัวเราหรือเปล่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวฉันจะพาคุณผู้ชมครับไปไขข้อข้องใจกันนะครับรวมทั้งฮะไปดูกันว่าก่อนที่เราจะเอารถไปเข้าอู่ทำสีเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างนะครับและนอกจากนั้นครับในช่วงที่3นะครับก็จะพาไปตามติดชีวิตคนใช้ไฮลักซ์รีโวเหมือนเดิมครับว่าเขาทำไมถึงชื่นชอบไฮลักซ์รีโวเพราะอะไรวันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรวมทั้งเบรก4ครับผมสาวสวยคนนี้ครับกำลังเป็นที่ฮอตอยู่ตอนนี้มากๆเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยนะครับรายการของเราครับ My Love My Car นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่ Toyota Hilux Revo ครับ Burp มันฟินเวอร์ครับสมุนไพรสบายพุงนะครับ Major Cineplex ครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับที่ JJ Green นั่นเองนะครับกับร้าน Standby Me ครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างรายการกันเลยครับเรื่องของสีรถยนต์เนี่ยกับศาสตร์เกี่ยวกับว่ารถเรามันถูกชะโลกับสีนี้หรืออะไรแบบเนี้ยมันเกี่ยวกันมั้ยครับพี่ไม่เราก็แซะสีโป๊เก่าทิ้งขูดให้เหลือจนถึงเหล็กครับเราก็แต่งเป็นกระบะสายพันธุ์ใหม่ที่แรงหรูเห็นที่แรกแล้วประทับใจเลยครับแล้วก็จะมีเหมือนรถคันหนึ่งอ่ะเขาขับมาแล้วชนท้ายเราแบบชนแรงเราไม่ได้ตั้งตัวค่ะแล้วรถก็เสียหลัก